สวัสดีครับ Apple มีเซอร์ไพรส์จริงๆครับเป็นไปตามข้อมูลที่หลุดมาที่ผมโพสต์ไปวันก่อนในแท็บชุมชนว่า Apple จะปล่อย iOS 18.1 Beta ออกมาวันนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 18.1 Beta ออกมาจริงๆครับทั้งๆที่ยังไม่ได้ปล่อย iOS 18ตัวเต็มมาเลยครับเรียกว่ามีเรื่องให้แปลกใจกันได้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญมาพร้อมกับคุณสมบัติ Apple Intelligence ซึ่งเป็น AI ของ Apple มาให้ได้ลองให้ทดสอบได้ใช้งานกันแล้วครับโดยขั้นตอนการอัปเดตก็ต่างไปจากเดิมเล็กน้อยในหน้าจอโฮมให้แตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วรอสักครู่รายการอัปเดตเป็น iOS 18.1 Beta จะแสดงขึ้นมาด้านล่างครับให้แตะเปิดเข้าไปหน้าจอรายการอัปเดตสำหรับ iOS 18.1 Beta ถึงจะแสดงขึ้นมาโดยตอนนี้ปล่อยเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาที่ลงทะเบียนเอาไว้มาให้อัปเดตกันก่อนนะครับ iOS 18.1 เวอร์ชัน Public Beta ยังไม่ได้ปล่อยมาให้อัปเดตนะครับแต่วันนี้มีปล่อย iOS 18 Public Beta 2มาให้อัปเดตกันครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก iOS 18 Beta 4 เวอร์ชัน 2 เป็น iOS 18.1 Beta 1 ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับโดยบน iPhone 15 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่ 637.5 เมกะไบต์เท่านั้นเล็กกว่าที่คิดเยอะเลยครับโดย Apple ยังระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่าในการทดสอบ Apple Intelligence Version Beta นี้เราต้องเปิดเข้าไปในการตั้งค่าแล้วแต่เพื่อจอย Waiting List ด้วยครับเมื่อสามารถใช้งานได้ก็จะมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาให้ทราบไม่เพียงเท่านั้นยังต้องตั้งค่าภาษาของเครื่องและภาษาของ Siri เป็นภาษาอังกฤษรวมถึงตั้งค่าภูมิภาคของเครื่องให้เป็นสหรัฐอเมริกาด้วยครับโดย Apple ระบุข้อมูลว่าสำหรับคุณสมบัติ Apple Intelligence ที่ปล่อยออกมาตอนนี้รองรับเฉพาะบน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นนะครับและยังไม่รองรับใน EU รวมถึงประเทศจีนด้วยครับสำหรับ iOS 18.1 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับหลังจากที่อัปเดตแล้วก่อนที่จะใช้งาน Apple Intelligence ได้นั้นเราต้องไปจอย Wait List ก่อนนะครับด้วยการแตะไอคอน Settings เราจะเห็นการตั้งค่า Apple Intelligence and Siri แสดงขึ้นมาเมื่อแตะเปิดเข้าไปก็จะเห็นคำสั่ง Join the Apple Intelligence Wait List แสดงขึ้นมาโดยเราต้องตั้งค่าภูมิภาคของเครื่องภาษาของเครื่องและภาษาของ Siri ให้เป็นอังกฤษสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับคำสั่งในการจอยถึงจะแสดงขึ้นมาถ้าไม่ได้ตั้งค่าเอาไว้ข้อความไม่มี Apple Intelligence ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณในตอนนี้จะแสดงขึ้นมาครับเพื่อนๆต้องเปิดเข้าไปที่การตั้งค่าแตะทั่วไปแตะภาษาของภูมิภาคแล้วเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษรวมถึงตั้งค่า Region เป็น United States ด้วยครับในส่วนการตั้งค่าภาษาของ Siri ก็ต้องตั้งค่าเป็น English United States เช่นกันครับเมื่อตั้งค่าครบทั้ง3อย่างตัวเลือกในการจอยถึงจะแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกได้เลยครับเมื่อแตะเลือกแล้วหน้าจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Intelligence Version Beta จะแสดงขึ้นมาพร้อมแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูข้อมูลต่างๆได้จากนั้นแตะปุ่ม Join Wait List เพื่อเข้าคิวรอได้เลยครับหน้าจอการตั้งค่าก่อนหน้าจะแสดงขึ้นมาโดยจะมีคำว่า Join Wait List แสดงขึ้นมาให้ทราบตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับรอเพียงอย่างเดียวซึ่งของผมหลังจากที่แตะปุ่มไปแล้วรอประมาณ5นาทีก็มีการแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาบอกให้ทราบว่าสามารถใช้งานได้แล้วเมื่อกลับไปที่หน้าจอการตั้งค่า Apple Intelligence and Siri ก็จะมีสวิตช์ Apple Intelligence เพื่อให้แตะเลือกเปิดใช้งานได้แล้วครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถอัปเดตเป็น iOS 18.1 Beta 1และเปิดการทำงานของ Apple Intelligence ได้แล้วครับเดี๋ยวผมไปทดสอบคุณสมบัตินี้มีอะไรใหม่ฉลาดแค่ไหนว้าวสมการรอคอยหรือไม่แล้วจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ